ข่าวต่อไปนี้ดูนะครับใครที่ใช้โครงการคนละครึ่งเนี่ยเป็นอย่างที่ผู้หญิงคนนี้เป็นหรือเปล่าเพราะว่าเธอเนี่ยไปซื้อกระเพาะปลามาถุงหนึ่งนะครับพอจ่ายสตังค์ก็บอกว่าคนละครึ่งนะจ๊ะว่าอย่างนั้นพอแม่ค้าได้ยินปั๊บเนี่ยอ้าวก็ตักกระเพาะปลาเนี่ยออกจากถุงเนี่ยครึ่งหนึ่งว่าอย่างนั้นเธอก็งงว่าใช้โครงการคนละครึ่งเนี่ยได้สินค้าแค่ครึ่งเดียวไหมได้ครึ่งถุงไหมครึ่งถุงอย่างนั้นหรือเปล่าเอาไปดูคลิปกันนะฮะนี่นะครับมีผู้หญิงคนนี้นะครับเขาบอกว่าเนี่ยงงมากเลยคือเขาเนี่ยอยู่ในกลุ่มของพวกเราคือผู้บริโภคมีคลิปเนี่ยกระเพาะปลาในถ้วยนะครับแล้วก็มีใบเสร็จนี่แหละจ่ายผ่านแอปคนละครึ่งราคาเต็มของชามนี้นะ50บาทเนี่ยปกติก็เวลาใช้โครงการคนละครึ่งก็จ่ายแค่25ใช่ไหมฮะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็จ่ายไป25ว่าไปนะครับทีนี้หลังจากซื้อเสร็จปั๊บก็ถามแม่ค้านะครับแม่ค้าคือบอกว่าเนี่ยคนละครึ่งนะคะก็เป็นที่รู้กันพอแม่ค้ารู้ปั๊บคนละครึ่งปั๊บเนี่ยเอาตักกระเพาะปลาได้ออกจากถุงตักออกไปเธอก็สงสัยว่าเอ๊ะเนี่ยใช้โครงการคนละครึ่งเนี่ยได้ของมาครึ่งเดียวหรือเปล่า อะไรอย่างงี้ไม่รู้จะไปถามใครครับนี่นะครับเพื่อปกติคนละครึ่งเนี่ยยังไงเสียนะครับเขาก็ต้องจ่ายเต็มอยู่แล้วใช่มั้ยแต่ว่าคนซื้อจ่ายแค่ครึ่งนึงแล้วก็รัฐบาลก็จ่ายให้อีกครึ่งนึงแต่ทำไมถึงต้องมาตักไอ้สินค้าที่เราซื้อเนี่ยออกไปครึ่งถุงว่าอย่างนั้นหลังจากที่โพสต์นี้นะครับออกไปปั๊บก็มีคนไปแสดงความเห็นเยอะเลยหลายคนบอกว่าต่อให้ใช้คนละครึ่งร้านค้าก็ได้เงินเต็มอยู่ดีอ้าวก็ใช่สิทำไมถึงลดปริมาณลงนะครับ50บาทก็ประมาณนี้แต่มันมาแย่ตอนที่ตักออกนี่แหละเสียความรู้สึกมากบางคนก็โพสต์มาแบบนี้คำถามนี่จะไปถามใครคุณเป็นจงก็เห็นบอกว่ามีการชี้แจงเพิ่มเติมด้วยนะครับบอกว่าสิ่งที่สื่อคือการตักออกต่อหน้าไม่ใช่ปริมาณที่ได้รับอยากถ่ายไว้ว่าจ่ายคนละครึ่งได้เท่านี้นะเอาจริงๆซื้อยำ70บาทหลังจากซื้อกระเพาะปลาก็ได้น้อยแต่ไม่ติดใจอะไรเลยเดินยิ้มสบายใจด้วยซ้ำเข้าใจในการเรียกว่าราคาที่ปรับขึ้นของต้นทุนนะครับคือมันก็อาจจะมีคนบอกว่าเนี่ยราคานี้ก็เท่านี้ก็เหมาะแล้วแต่ว่าเขาคนที่โพสต์เขาบอกว่าโดนตักออกต่อหน้าก็เลยติดใจใช่ไหมจริงๆอ่ะแม่ค้าเนี่ยเขาไม่ได้ครึ่งเดียวนะแม่ค้าเขาได้เต็มได้เต็มแม่ค้าก็ได้เต็มราคาใช่ไหมแต่ว่าผู้ซื้อลูกค้าก็จ่าย25คือจ่าย 50% รัฐก็จ่ายให้อีก 50% ก็ไม่ควรที่จะไปตักออกบางร้านนี่ไม่อยากเข้าโครงการคนละครึ่งก็มีนะตอนนี้ไม่อยากออกไม่อยากเข้าก็ออกได้เนี่ยทำไมกลัวโดนภาษีย้อนหลังไงเหรอมีคือเขาตรวจสอบไอ้รายรับไงพอเวลามีไอ้รายรับผ่านทางแอปถุงเงินใช่ไหมครับมันก็ตรวจสอบได้เพราะเงินมันเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยอย่าว่าแต่ทางแอปพลิเคชันเลยวันก่อนไปซื้อของที่ตลาดเนี่ยจะโอนจ่ายเขายังไม่เอาเลยนะขอรับเงินสดๆเท่านั้นบอกเดี๋ยวเจอตรวจสอบบัญชีเขาก็เลยแบบเผื่อว่าต้องไปเสียภาษีด้วยเปล่าก็เลยหักออกครึ่งนึงโอ้ยถ้าคุณซื้อผ่านโครงการนี้เนี่ยเดี๋ยวฉันต้องโดนหักภาษีด้วยมันต้องขนาดนั้นฉันต้องไปแสดงภาษีเงินได้อย่างเงี้ยเดี๋ยวถ้าจ่ายเงินสดนี่มันไม่ต้องอะไรอย่างเงี้ย